สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการหวานเป็นลมขมเป็นยารายการที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของสมุนไพรดีๆที่สามารถใช้รักษาอาการไข้แล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะอยู่ในตำรับตำรายาของไทยเป็นภูมิปัญญาของไทยโดยแท้นะคะหวานเป็นลมขมเป็นยาตอนที่6ในวันนี้ขอนำเสนอไม้ที่ชื่อว่าต้นเพกาขาต้นเพกาถือเป็นไม้ยืนต้นกึ่งผัดใบหรือไม่ผัดใบในความหมายนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเขาได้น้ำดีมีความอุดมสมบูรณ์เขาก็ไม่ผัดใบนะคะหรือว่าถ้ากรณีที่น้ำท่าอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์ก็อาจจะมีการทิ้งใบหรือเขาเรียกว่าผัดใบได้นะคะความสูงของต้นเพกามีความสูงตั้งแต่5-12เมตรเรือนยอดเล็กแต่กิ่งก้านน้อยกิ่งเปราะหักง่ายต้นที่มีอายุน้อยมีกิ่งใหญ่ตรงกลางกิ่งเดียวเปลือกเรียบมีใบเป็นกลุ่มตรงกลางคล้ายกับต้นปาล์มภายหลังจากออกดอกลำต้นจะแยกเป็นกิ่งระเกะระกะเปลือกต้นสีน้ำตาลครีมอ่อนหรือเทาอ่อนแตกเป็นสะเก็ดสี่เหลี่ยมและแผลของใบยาวถึง150เซนติเมตรเกิดจากใบที่ร่วงไปแล้วลำต้นและกิ่งก้านมีรูระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปเปลือกลำต้นเรียบสีเทามีรอยแผลเป็นจากการหลุดร่วงของใบของเขานะคะต้นเพกานี้จะสังเกตได้ง่ายส่วนใหญ่นะคะก็คือลักษณะของช่อดอกที่ยาวสูงอยู่ข้างบนแล้วก็เวลาที่เขาติดฝักก็จะติดสูงให้เห็นอยู่ข้างบนนะคะเป็นฝักยาวห้อยอยู่นั่นคือทำให้เป็นที่มาของชื่อลิ้นฟ้านะคะทางคนอีสานเราจะเรียกว่าลิ้นฟ้านะคะแล้วก็ภาคเหนือก็จะเรียกมะลิ้นไม้หรือลิ้นไม้นะคะเป็นชื่อของเพกาตามลักษณะของเขาเลยค่ะเพราะนั้นก็จะจดจำได้ง่ายก็คือเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มที่ชะลูดขึ้นไปและที่สำคัญก็คือมีช่อดอกแล้วก็ช่อของฝักผลนะคะอยู่ด้านบนสุดของลำต้นให้เห็นนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในรูปนี้นี่ก็คือช่อดอกแล้วก็มีฝักห้อยลงมาจึงเป็นที่มาของชื่อลิ้นฟ้านะคะเขาบอกว่าออกดอกช่วงเดือนมีนาถึงกรกฎาคมดอกก็เอามาลวกกินเป็นผักได้นะคะแล้วก็ฝักแก่เนี่ยเขาจะเลือกกินอันที่มันยังไม่ทันแข็งนะคะจะมีรสขมเลยใช้กินเป็นผักแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเขาจะเอาฝักเพกานะคะมาเผาไฟให้ผิวไหม้เกรียมแล้วก็ขูดส่วนที่ไม่เกรียมออกนะคะนำมาหั่นเป็นฝอยแล้วคั้นน้ำหลายๆหนจึงเอามาปรุงเป็นอาหารส่วนใหญ่ก็เอามาจิ้มน้ำพริกทีนี้เรามาดูสรรพคุณทางสมุนไพรของไม้ต้นนี้กันบ้างนะคะในตำรายาไทยจะใช้เมล็ดต้มน้ำดื่มแก้ไอและขับเสมหะใช้เป็นยาระบายเมล็ดแก่มีรสขมเป็นยาระบายแก้ไอขับเสมหะแต่ถ้าใครนะคะเคยซื้อน้ำจับเลี้ยงมาต้มกินเองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีเมล็ดลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นเมล็ดแห้งของเพกาค่ะเมล็ดแห้งของเขาเอามาทำเป็นน้ำจับเลี้ยงแก้ร้อนในกระหายน้ำส่วนฝักแก่ของเพกานะคะมีรสขมรับประทานได้แก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยทำให้เจริญอาหารระงับไอฝักอ่อนมีรสขมร้อนใช้เป็นยาขับลมส่วนสำคัญของเพกาอีกส่วนหนึ่งที่นิยมใช้กันทำยามากๆก็คือส่วนของเปลือกนะคะเปลือกหรือแก่นใช้เป็นยาแก้ฟกช้ำและนำไปเข้ากับยาอื่นอีกหลายตัวแก้น้ำเหลืองเสียบำรุงเลือดเป็นยาแก้พิษเปลือกต้นลดฝาดขมเย็นช่วยสมานแผลดับพิษการแก้ร้อนในแก้ท้องร่วงทำให้น้ำเหลืองเป็นปกติดับพิษโลหิตแพทย์ในชนบทนะคะจะใช้เปลือกตำผสมกับเหล้าโรงเราเนี่ยนะคะพ่นตามตัวสตรีที่ทนอยู่ไฟไม่ได้ให้ผิวหนังชาตำผสมกับน้ำส้มมดแดง
น้ำส้มมดแดงก็คือเอาตัวมดแดงอะค่ะมาคั้นเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวและเกลือสินเทากินเป็นยาขับลมในลำไส้แก้บิดแก้อาเจียนอาการที่อาเจียนไม่หยุดต้มน้ำกินเป็นยาขับเสมหะแก้เสมหะจุกคอขับเลือดเน่าในเรือนไฟบำรุงโลหิตแก้บิดแก้จุกเสียดฝนกับเหล้ากวาดปากแก้พิษซางเม็ดสีเหลืองแก้ละอองแก้ซางเด็กทาแก้ปวดฝีแก้ฟกช้ำบวมรากมีรสขมฝาดใช้เป็นยาบำรุงธาตุแก้ท้องเสียแก้บิดขับเหงื่อแก้ไข้สันนิบาตผสมกับน้ำปูนใสทาแก้อักเสบฟกบวมใบมีรสฝาดขมต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องเจริญอาหารแก้ปวดรากมีรสฝาดขมร้อนเป็นยาบำรุงธาตุทำให้เกิดน้ำย่อยอาหารแก้ไข้สันนิบาตแก้ท้องร่วงผสมกับน้ำปูนใสทาแก้บวมอักเสบทั้ง5นี่คือรากลำต้นใบดอกและผลมีรสฝาดขมเย็นใช้เป็นยาสมานแผลแก้อักเสบฟกบวมแก้ท้องร่วงแก้ไข้เพื่อลมและโลหิตแก้น้ำเหลืองเสียเราจะเห็นว่าทุกส่วนของต้นเพกานะคะสามารถเอามาใช้ทำยาได้ด้วยจุดเด่นของความที่เป็นรสขมแล้วก็รสฝาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรสฝาดก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าช่วยสมานทั้งภายนอกภายในส่วนรสขมก็ทราบกันอยู่แล้วว่าสรรพคุณหลักของสมุนไพรรสขมทุกตัวก็คือแก้ไข้ช่วยเจริญอาหารแล้วก็สามารถลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้รสของพืชเนี่ยเราก็จะรู้สรรพคุณของพืชโดยคร่าวและก็มีงานวิจัยนะคะที่สกัดสารสำคัญจากดอกของเพกาเนี่ยเอาไปรองดอกแล้วก็ใบของเพกานะคะเอาไปทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียก็พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็นำผลและเมล็ดของเพกาอันนี้เขาระบุว่าเก็บจากจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครนะคะไปทดลองในหลอดทดลองเขาก็พบว่าสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและสมองได้ซึ่งเชื้อที่ทำให้มีการอักเสบที่สมองนะคะจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะทำให้สูญเสียการได้ยินแล้วก็ถึงขั้นหูหนวกได้แล้วก็การอักเสบของแบคทีเรียก็ส่งผลลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆเช่นตับไตเยื่อบุหัวใจอักเสบปอดอักเสบก็พบว่าทั้งฝักแล้วก็ผลหรือเมล็ดของเพกาเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคนั้นได้น่าสนใจไหมล่ะคะมันดูสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างมากเลยนอกจากนั้นนะคะจะมีการวิจัยเรื่องฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระซึ่งสกัดสารสำคัญจากส่วนของผลและเมล็ดของเพกานะคะก็พบว่ามีความสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้เพราะฉะนั้นน่ะจริงๆถ้าเราอยากจะกินเพื่อป้องกันอาการอะไรทั้งหลายแหละง่ายที่สุดก็คือหาน้ำจับเลี้ยงมากินเนาะคิดดูว่าแค่เมล็ดของเพกาอย่างเดียวอ่ะยังสามารถที่จะต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆทั้งภายในร่างกายที่เกิดกับตับกับปอดกับหัวใจแล้วก็ยังเกิดโรคภายนอกเช่นโรคเกี่ยวกับทางผิวหนังนะคะเพราะว่าจริงๆไอ้โรคระบาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเชื้อไวรัสน่ะมันจะอยู่แค่3วันแล้วพอวันที่4 5 6เนี่ยสิ่งที่โจมตีต่อมาเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียคือจำวันไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ 3-7 วันเนี่ยเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยคือเชื้อไวรัสแล้วหลังจากนั้นน่ะแบคทีเรียเขาก็จะซ้ำโจมตีเพราะฉะนั้นก็ถึงจะมีการพิสูจน์พบว่าจริงๆแล้วผู้ที่เสียชีวิตน่ะเชื้อไวรัสน่ะตายไปแล้วเหลือแต่เชื้อแบคทีเรียเพราะว่าร่างกายพออ่อนแอลงเนี่ยแบคทีเรียเขาจะเข้าแทรกแล้วเขาก็จะโจมตีทันทีเพราะฉะนั้นจริงๆน่ะถ้าสมมติว่างานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเมล็ดของเพกาเนี่ยสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียได้ขนาดเนี้ยค่ะมันก็น่าสนใจนะว่าถ้าเรากินเมล็ดเพกาโดยเอามาผสมในตำรับยาหรือกินน้ำจับเลี้ยงเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังไม่ทันได้ติดเชื้อเพราะน้ำจับเลี้ยงมันก็กินเพื่อดับกระหายใครร้อนแก้ภาวะร้อนไหนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็น่าจะดีกับสุขภาพเนาะจริงๆนะการที่เราได้ดูทั้งภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยที่เขาใช้สมุนไพรต่างๆหรือว่าภูมิปัญญาของแพทย์แผนอื่นๆอย่างของอันเนี้ยคือแพทย์แผนจีนร่วมกับดูงานวิจัยบ้างนะคะใช้คำว่าบ้างเพราะจริงๆอ่ะงานวิจัยที่จะดูสารสำคัญหรือการออกฤทธิ์ต่างๆของสมุนไพรหรือพืชธรรมชาติเนี่ยยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะเพราะว่ายากที่จะหาเครื่องมือที่จะมาตรวจจับภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีได้ไม่ใช่ว่าเราจะมายึดงานวิจัยเป็นหลักนะคะงานวิจัยคือส่วนเสริมเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะวิทยาศาสตร์อะตามหลังธรรมชาติมาเป็นล้านล้านปีเพราะฉะนั้นนะถ้าภูมิปัญญาเขาสั่งสมมาจนได้ข้อมูลของสรรพคุณอย่างเงี้ยเราควรจะยึดข้อมูลของภูมิปัญญาเป็นหลักแล้วทำงานวิจัยที่สอดเพื่อขยายผลหรือหาคำอธิบายของเรื่องราวนั้นๆซึ่งถ้ายังตรวจไม่พบจากเครื่องมือหน้าที่ก็คือพัฒนาเครื่องมือต่อไม่ใช่มาสรุปว่าสมุนไพรนั้นๆไม่ได้มีสรรพคุณเพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอ่ะคงไม่รอดมากันจนถึงรุ่นเราขนาดนี้แล้วพวกต่างชาติต่างๆอ่ะคงไม่เข้ามาขโมยภูมิปัญญามากมายขนาดนี้ของดีของไทยเราแท้ๆเกิดอยู่ในแผ่นดินไทยของเราแท้ๆทำไมจะต้องให้คนอื่นมาคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทำไมจะต้องให้ฝรั่งมาคอยสร้างกระแสสมุนไพรเดียวๆอยู่ตลอดเวลาว่าตัวนั้นดีตัวนี้ไม่ดีก็ของมันดีอยู่แล้วปู่ย่าตายายก็บันทึกก็บอกเล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเราจะต้องไปรอให้คนต่างชาติมาบอกว่าของเราดีทำไมก็ขอฝากเอาไว้นะคะสมุนไพรดีๆผักพื้นบ้านดีๆยังมีอีกมากมายและคิดดูว่าแค่ผักพื้นบ้านน่ะที่เรากินกับข้าวอะค่ะกินกับน้ำพริกมันยังมีประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดเนี้ยมันถึงเวลาหรือยังที่คนไทยอ่ะจะหันมาสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับสมุนไพรภูมิปัญญาของไทยผักพื้นบ้านของไทยเมื่อไหร่เราจะเลิกตามก้นต่างชาติกันสักทีคะเพื่อที่เราอ่ะจะได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งในยามร่างกายยังเป็นปกติในภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือในภาวะนี้ที่เข้าสู่วิกฤตของโรคระบาดซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่กลับมากินอยู่ใช้ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทยทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในแผ่นดินของไทยเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติกันเถอะค่ะวันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องราวของต้นเพกาสรรพคุณต่างๆของเพกาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ